常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。สิ่งที่มันอยากกินมันไม่อยากให้ผู้อื่นกินกิเลสเช่นการหวงอาหารการหวังจะกินดีอยู่ดีเลยเถิดมันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสชื่อต่างๆความไม่สันโดษในอาหารในอะไรนี่มันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสนี่มาจากสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารที่สัญชาตญาณที่สองสัญชาตญาณแห่งความกลัวให้ดูลูกสัตว์เล็กๆที่พอเกิดมาสัตว์มาเช่นลูกแมวนี่มันรู้จักกลัวรู้จักขู่รู้จักแกลัวรู้จักวิ่งหนีลูกไก่ออกมาจากไข่วันที่สองรู้จักวิ่งหนีพอแม่ให้สัญญาณว่าอะไรอันตรายมามันวิ่งหนีเป็นลูกไก่ที่เกิดมาวันที่สองลูกไก่ที่นี่นะเป็นไก่ป่า มันไม่ต้องมีใครสอนแม่ก็ไม่มีโอกาสสอนมันก็มีการหนีแล้วก็มันมีการรู้จักหลบซ่อนมันไปอยู่ใต้ใบไม้แห้งๆไอ้เด็กที่มันไปหาลูกไก่มันเหยียบตายเปล่าไม่เห็นเลยมันอยู่ใต้ใบไม้แห้งๆมันรู้จักหลบซ่อนมันก็รู้จักหวาดภาวะรู้จักเตรียมพร้อมรู้จักกลัวเกินกว่าเหตุรู้จักให้กลัวเกินกว่าเหตุด้วยความโง่เพราะสัญชาตญาณนั้นมันมีมากควบคุมไว้ไม่ได้มันก็กลัวเกินกว่าเหตุแล้วก็มีสัญชาตญาณที่ต้องการจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนแล้วมันเกิดสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่เป็นหมู่หมู่ฟุ้งฟุ้งไอ้หนังสือชีววิทยาที่ครูอาจารย์ทั้งหลายเรียนเขาอาจจะแยกออกไปเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้ว่าอยู่การอยู่กันเป็นหมู่ทำไมไม่เห็นด้วยเอามาไหว้ที่นี่ดีกว่ามันจะได้น้อยข้าวมันจะน้อยหัวข้อข้าวสัญชาตญาณแห่งความกลัวนั่นแหละมันทำไมต้องการจะอยู่กันเป็นหมู่ไอ้สัตว์ที่อยู่กันเป็นหมู่ไว้มันหายกลัวมันก็อย่างหมูป่าเนี่ยดูในเรื่องของสัตว์ป่านะมันคุ้มกันเป็นฝูงมันกล้าสู้ราชสู้สิงโตนั่นมันบรรเทาความกลัวได้ด้วยการอยู่กันเป็นหมู่เราก็เรียกว่าสัญชาตญาณในความกลัวมันทำให้เกิดการอยู่กันเป็นหมู่ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณในการต่อสู้เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนจะมีชีวิตของตนนะมันคลอดสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้มันก็มีการต่อสู้รวมทั้งการป้องกันการหวาดระแวงกระทั่งว่าการที่มันป้องกันเกินกว่าเหตุมันก็เกิดในความรู้สึกชนิดที่
เนื่องมาจากการต่อสู้คือหวังร้ายต่ออีกฝ่ายหนึ่งเช่นความโกรธความพยาบาทความร้ายกาจกระทั่งอำมหิตเกิดขึ้นมาเมื่อมันไปถึงที่สุดในที่นี้ก็มีสัญชาตญาณรักตนเองอันนี้สัญชาตญาณที่น่ากลัวที่สุดคือรักตนเองมองดูมันก็จำเป็นที่ว่าสัญชาตญาณมันต้องมีการรักตนเองมันที่จะต่อสู้เพื่อตนอยู่ยังไงแต่ที่อีกทางหนึ่งมันคลอดออกไปเป็นความเห็นแก่ตัวมันมีความรักตนแล้วมันก็เห็นแก่ตนเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งอุปัทวะเลวร้ายทั้งหลายในโลกกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหงเพราะความเห็นแก่ตนของคนหนึ่งหรือคนฝ่ายหนึ่งพวกหนึ่งคณะหนึ่งอะไรก็ตามมันเห็นแก่ตนมันก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างคือว่าเห็นแก่ตนซึ่งมันจะแตกแยกออกไปหลายอย่างหรือเนื่องกันคือมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องนึกว่ามันถูกหรือมันผิดนั่นเลยไปมันก็อิจฉาริษยาคนเพราะมันเห็นแก่ตนแล้วถ้ามันเห็นแก่ตนอย่างโง่เขลาหนักขึ้นมันก็ขี้เกียจมันตั้งใจจะทำประโยชน์แก่ตนเองลองดูแต่ถ้ามันเห็นแก่ตนมากมันก็จะนอนเสียว่าดีกว่าที่ไปทำงานให้เหนื่อยแล้วเห็นแก่ตนมันเล่นตลกซับซ้อนกันถึงขนาดนี้มันก็บิดพลิ้วในความถูกต้องเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่ไม่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่มันก็บิดพลิ้วต่อกฎเกณฑ์ในความถูกต้องนี่ความเห็นแก่ตนซึ่งมันมาจากความรักตนที่มืดมนที่เป็นอวิชชาที่นี่ถัดไปสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันรู้สึกมีตนแล้วไม่อยากให้ตนสูญหายไปหรือสิ้นสุดลงมันก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ไว้มันจึงดิ้นรนเพื่อไม่สูญพันธุ์ความรู้สึกต้องการลูกหรือความรักลูกมันก็เกิดขึ้นทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจะไม่เกิดปัญหาหนักคือว่าไอ้เรื่องสืบพันธุ์นี่พูดแล้วพูดอีกแต่เชื่อว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ยังไม่เคยฟังว่าการสืบพันธุ์มันเป็นเรื่องไม่น่าทำใช่ไหมท่าทางก็น่าเกลียดแล้วก็สกปรกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็นั่นการสืบพันธุ์แต่เขามีอะไรมาปะหน้าปิดหน้าคือกามารมณ์นั้นเรื่องการสืบพันธุ์กับเรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเป็นคนละเรื่องอย่างเด็ดขาดไอ้ reproduction กับไอ้ sex เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่คนโดยมากจะเรียกว่าคนโดยมากในโลกที่มีการศึกษาทำให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกันว่าถ้ามีการสืบพันธุ์ก็คือเรื่องเซ็กซ์จริงไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์นั้นเป็นเรื่องที่ธรรมชาติใส่มาหลอกให้สัตว์ทั้งหลายสืบพันธุ์ เพราะถ้าไม่มีเรื่องส่วนที่เป็นเซ็กซ์นี้แล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่สืบพันธุ์ซึ่งยุ่งยากลำบากมากเกลียดแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามันอะไรมันตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงไปกินเหยื่อคือเซ็กซ์ยกเพื่อการสืบพันธุ์คงจะพูดได้ง่ายๆไม่ลึกซึ้งอะไรว่าถ้าไม่มีเรื่องเซ็กซ์รู้จะไม่มีใครแต่งงานที่ว่าแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์ล้วนๆคงจะไม่จริงมันไม่มีเรื่องเซ็กมันคงไม่มีใครแต่งงานนั่นธรรมชาติมันเหนือกว่าเห็นไหมธรรมชาติมันเหนือกว่าเรื่องเซ็กมาปะหน้าเขาว่าสัตว์ทั้งหลายก็ต้องการเรื่องเซ็กแล้วก็ทำไปตามสัญชาตญาณคือการสืบพันธุ์มนุษย์ก็ทำอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ทำอย่างนั้น
ไอ้ต้นไม้พืชศึกษาทั้งหลายก็มีความมุ่งหมายการทำอย่างนั้นไปเรียนให้ละเอียดในเรื่องของชีววิทยาเกี่ยวกับพืชเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชจะมีพบอย่างเดียวกันเ นี่ย5ชนิดเนี่ยพูดมาแล้วในครั้งบรรยายครั้งก่อนก็ ถ้าสนใจก็ไปหาเทพมาฟังเอาเอง ทีนี้ก็จะพูดต่อไปจากที่ไม่ได้พูดคือที่6สัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนพูดง่ายๆก็ว่าสัญชาตญาณแห่งความอยากจะเจริญนั่นดูลบอยากจะเจริญสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนมันจึงมีความรู้สึกที่ต้องการจะดีกว่าจะมากกว่าจะสูงกว่าจะสบายกว่าไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างมันมีสัญชาตญาณต้องการจะดีกว่าสูงมากกว่าสูงกว่าสบายกว่าทีนี้ในมุมกลับมันก็คลอดออกมาเป็นมารยามารยาหลอกลวงด้วยมารยาแล้วก็มัวเมาในความดีกว่าสูงกว่านั่นแล้วมันก็ลืมตัวมันก็พัฒนาไปจนถึงกับว่าฆ่าคนที่รู้สึกว่ามันจะดีกว่ามันก็ไม่อยากให้มีคนที่ดีกว่าในความมาบังหน้ามันก็อยากจะทำลายนี่เป็นอะไรเป็นส่วนร้ายของความดียิ่งดียิ่งมีคนอิจฉาริษยาข้อนี้ไม่อธิบายไปดูเองอธิบายไปเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองคุณไปดูเองว่ายิ่งดีมันมียิ่งมีคนอิจฉาริษยาแต่สัญชาตญาณในการพัฒนาตัวเองมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังสร้างความดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณที่อยากจะดีกว่าเด่นกว่ามันมีได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชพันธุ์ที่ต้องการจะกว่าจะมีอะไรที่กว่าพวก evolution ทั้งหลายเนี่ยมันมีลักษณะแห่ง